ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการทำดูพลิเคตตัวแอร์รอนแล้วก็ดูพลิเคตตัวอีเลเวเตอร์การดูพลิเคตหมายถึงอะไรครับปกตินะครับเวลาที่เราเซตตัวเครื่องบินเนี่ยเราจะมีตัวแอร์รอน2ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวเซอร์โว2ตัวมาแล้วเราก็จะใช้ตัวสายวายสายนึงเนี่ยนะครับพ่วงกันการพ่วงเราก็เสียบแบบนี้โดยธรรมชาตินะครับพอเราพ่วง2ตัวเข้าหากันเนี่ยสายที่เหลือ1เส้นเนี่ยตรงปลายเนี่ยเราก็ไปเสียบเข้าแอร์รอนนะครับในกรณีที่เอลิเวเตอร์เนี่ยมี2ตัวเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วเราต้องการทำให้เหมือนกันทำงานเหมือนกันคือขึ้นเหมือนกันลงเหมือนกันเราก็อาจจะใช้หลักการเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเอามาพ่วงสายวายแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการพ่วงด้วยสายวายแต่เราจะใช้วิธีการแยกนะครับก็คือใช้แต่ละตัวเนี่ยเซอร์โวนะครับของแอร์รอน2ตัวเนี่ยเสียบที่ตัวรีซีฟคนละช่องแล้วก็เซอร์โวที่อีเลเวเตอร์2ตัวเสียบที่รีซีฟคนละช่องนะครับก็จะใช้เซอร์โวทั้งหมด4ตัว1 2 3 4แล้วก็ทำให้ตัวนี้ทำงานเหมือนกับตัวนี้ในขณะที่ตัวนี้ก็สั่งให้ทำงานเหมือนกับตัวนี้นะครับการทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ได้คือเราสามารถตั้งความละเอียดของเซอร์โวแต่ละตัวแยกกันได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเสียบเซอร์โวจับเซนเตอร์เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยตั้งตรงนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ตรงพอไม่ตรงปกติเราจะใช้คำสั่งสับพริมเพื่อปรับให้มันกลับมาตรงได้แต่พอเราเอามาพ่วงด้วยสายวายเนี่ยจะทำให้ตัวหนึ่งกลับมาตรงแต่อีกตัวหนึ่งกลับเป็นไม่ตรงนะครับมันก็จะทำให้เพี้ยนตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้แม่นยำคือตัวนี้ตรงตัวนี้ตรงสามารถตั้งแบบละเอียดแยกกันได้นะครับคู่นี้เหมือนกันนะครับก็สามารถตั้งได้แบบเดียวกันแบบนี้เราจะต้องแยกพอเราแยกนะครับเราก็จัดการทำสับพริมให้ตรงกลางก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งนะครับในเมนูที่มีมาในตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยเพื่อให้เขาทำงานเป็นหน้าที่เดียวกันมาดูวิธีการกันครับมาดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นเราจะต้องวางแผนนะครับเซอร์โวตัวนี้สำหรับแอร์รอนข้างขวาตัวนี้แอร์รอนข้างซ้ายตัวนี้อิเลเวเตอร์ข้างขวาแล้วก็ตัวนี้อิเลเวเตอร์ข้างซ้ายเวลาที่ดูที่ตัวเครื่องบินนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์รอนข้างซ้ายตัวนี้แอร์รอนขวาแล้วก็อิเลเวเตอร์ซ้ายอิเลเวเตอร์ขวาโดยปกตินะครับเราก็จะต่อเซอร์โวตัวนี้นะครับเข้าที่ช่องหนึ่งของแอร์รอนเซอร์โวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเอลิเวเตอร์นะครับเราก็ต่อเข้าช่อง2ที่ตัวรีซีฟสายสปีดคอนโทรลต่อเข้าที่ช่อง3ที่รีซีฟต่อแบตเตอรี่จะมาเช็คกันนะครับแล้วก็จะโยกแอร์รอนซ้ายขวาซึ่งเซอร์โวตัวนี้จะต้องทำงานนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เทสอัพดาวน์หรืออีเลเวเตอร์คือตัวนี้ทีนี้นะครับผมก็จะใช้เซอร์โวตัวล่างเนี่ยนะครับซ้ายมือเนี่ยทำการดูพลิเคตตัวแอร์รอนตัวนี้แล้วก็เซอร์โวขวามือเนี่ยไปดูพลิเคตตัวอีเลเวเตอร์ตัวนี้เราก็จะต้องหาก่อนนะครับว่าช่องไหนที่ยังว่างอยู่โดยมาดูที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเข้าไปดูปกติเนี่ยช่องหนึ่งเราก็จะเสียบตัวแอร์รอนช่อง2เสียบเอลิเวเตอร์อยู่แล้วช่อง3เสียบสปีดคอนโทรลช่อง4เราก็เสียบตัวรัดเดอร์ดังนั้นนะครับผมก็จะเลือกใช้ช่องที่5กับช่องที่6เราก็มาดูที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเข้าไปที่เมนูสับทริม
เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าช่องที่5เนี่ยคือคำว่าเกียร์ GER เราก็จะทำการเขียนโน้ตเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับเกียร์สำหรับเป็นตัวดูพลิเคทของตัวแอลอนต่อไปนะครับเราก็จะดูช่องที่6เราก็เลื่อนลงมาแฟลป FLP อันนี้ก็ใช้สำหรับแฟลปนะครับถ้าเครื่องบินเราไม่ได้ใช้แฟลปเนี่ยเราใช้ช่องนี้เลยแล้วเราก็มาเขียนโน้ตลงไปในกระดาษเหมือนกันตัวขวาแฟลปก็จะเอาไปดูพลิเคทตัวอิเลเวเตอร์เราก็เอาตัวเซอร์โวตัวนี้เสียบเข้าที่ช่อง5แล้วก็เซอร์โวตัวนี้เสียบเข้าที่ช่อง6เอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คกันดูนะครับผมก็จะโยกแอลอนนะครับเห็นไหมฮะว่าเซอร์โวแอลอนตัวนี้ทำงานที่เสียบไว้ช่อง1อิเลเวเตอร์ช่อง2ก็ทำงานตัวนี้ตัวเดียวเราก็ไปที่เมนู Arc นะครับ Auxiliary Channel เข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกที่ช่อง5นะครับเราเปลี่ยนจากตัวที่เขาเลือกเอาไว้เนี่ยครับเป็นคำว่า NULL NULL นั่นนะครับแล้วก็ทำช่อง6เหมือนกันเปลี่ยนเป็น NULL เหมือนกันเราเข้าไปที่เมนู Premixพอเข้าไปแล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับเราใช้ duplicate เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจาก inh เนี่ยเรา enter เข้าไปเรามาตรงคำว่า mix นะครับเปลี่ยน inh เป็นคำว่า on แล้วก็ลงมาตัว master เห็นไหมครับมันจะมี master กับ slav สองบรรทัดนี้ master aeron ก็คือตัวนี้นะครับตัวข้างล่างก็คือ slav ส่วนตัว elevator เหมือนกันนะครับทางขวามือเนี่ยตัวนี้จะเป็น master ตัวนี้เป็น slav ตัว master นะครับตรงนี้เป็นแอลอนอยู่แล้วตัวข้างล่างสลาฟนะครับช่อง5เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเกียร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเกียร์ GER ตามที่เราโน้ตเอาไว้ที่แรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทางนี้เปลี่ยนเป็นออนพอเปลี่ยนเป็นออนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาเปลี่ยนเนี่ยตัวโยกขวาซ้ายตัวนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนค่าตัวนี้ให้เป็นบวก100ทั้งคู่นะครับเราโยกขวาเราก็เปลี่ยนไปให้เป็น100ยกตัวแอลอนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดันแอลอนไปทางซ้ายแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็นบวก100เหมือนกันนี่มาเช็คกันดูนะครับผมจะโยกแอลอนซ้ายขวานะครับโยกซ้ายเห็นไหมครับเซอร์โวตัวล่างก็จะโยกด้วยตัวบนก็จะยกด้วยตอนนี้แอลอนทำงานแล้วนะครับเซอร์โวของแอลอนเนี่ยจะยกตรงกันข้ามกันซึ่งแตกต่างจากตัวอิเลเวเตอร์ซึ่งจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเราก็ exit ออกมานะครับ exit แล้วก็ไปเลือกอันที่2 enter เข้าไปเราไปทางขวานะครับขึ้นไปที่ mix เปลี่ยนเป็น inh เป็น on แล้วก็เรามาดูข้างล่าง master นะครับตัวนี้เป็นอิเลเวเตอร์ส่วนสลาฟเราจะเรียกตัวแฟลปที่เราโน้ตเอาไว้นะครับ FLP เราก็มาเปลี่ยนตัวข้างล่างสลาฟเนี่ยเป็นแฟลปเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเรามาเปลี่ยนตรงนี้เป็นออนทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนค่านะครับค่าอิเลเวเตอร์โยกขึ้นโยกลงปกติถ้าเราเปลี่ยนเป็นบวก100ทั้งคู่เนี่ยมันจะทำให้เซอร์โวเนี่ยหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นลบ100ทั้งคู่นะครับเราก็ทดสอบดาวเห็นไหมครับเซอร์โวก็ไปในทิศทางเดียวกันอัพไปในทิศทางเดียวกันใช้ได้ละแล้วลองกลับมาเช็คตัวนี้แอลอนเรียบร้อยนะครับอิเลเวเตอร์เรียบร้อยตอนนี้เราก็เซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่บินเนี่ยเราก็จะได้ความเที่ยงตรงมากในการตั้งค่าตัวเซอร์โวต่างๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตัวอิเลเวเตอร์ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยทดลองทำกันดูนะครับไม่ยากเกินไปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ